ครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยก็วันนี้ก็ยินดีกับหลายคนนะครับที่ถือบิตคอยนะแล้วก็คริปโตอื่นมาจนถึงตอนนี้นะผมเข้าใจว่าหลายคนที่ถือบิตคอยมานะตั้งแต่ช่วงเดือนเข้ามาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยตอนนี้ก็คงหลุดดอยแล้วนะหรือว่าก็คงใกล้ที่จะหลุดดอยแล้วนะสำหรับคนที่ติดดอยมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมานะครับแล้วก็จนถึงช่วงกลางปีนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะผมเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะของชุมชนคริปโตแล้วก็บิตคอยนะเพื่อที่จะให้ข้อมูลทุกคนนะเพื่อที่จะไม่แพนิคเซลแล้วขายขาดทุนนะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการตัดสินใจที่จะขายหรือไม่ขายหรือจะลงทุนคอยไหนหรือไม่คอยหรือจะไม่ลงทุนคอยไหนนะก็แสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยผมก็อยากจะมาพูดถึงนะบิตคอยนะว่าราคาขึ้นเพราะอะไรนะแล้วผมคิดว่าบิตคอยยังสามารถวิ่งไปได้ต่อนะครับแล้วก็เอาคอยเองก็วิ่งไปได้ต่อเหมือนกันนะก็คงตามบิตคอยไปนะแต่ว่าซึ่งถ้าเราจะดูตอนนี้ราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณ61,000นะวิ่งอยู่ที่ประมาณ61,000ไปแตะ62,000แล้วก็กดๆอยู่ประมาณช่วงนี้นะแต่ว่าที่สำคัญคือสามารถทะลุ60,000ขึ้นมาได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโวลุ่มที่มันมีเยอะๆเนี่ยจะอยู่ในช่วง59,000นะ59,000เราจะเห็นว่าในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยจะขดๆอยู่ประมาณช่วง59,000-55,000ถึง59,000อยู่เยอะๆเพราะว่าโวลุ่มไปอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เองก็สามารถทะลุเส้น60,000ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าจะดูภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยก็เอาคอยอื่นๆก็เริ่มวิ่งตามขึ้นมาแล้วนะถึงแม้จะยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้วิ่งขึ้นหวือหวาเท่าไหร่นะแต่ก็เห็นภาพว่าตอนนี้ก็วิ่งขึ้นไปแล้วนะอย่างอีเธเรียมขึ้นมา 4% นะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา Binance 5% นะ ADA 3.5% Solana 3.7นะ Polkadot 8.1 นะ Polkadot เองตอนนี้ก็ห่างจาก all time high เดิมแค่ 13% นะก็สอดรับกับข่าวนะที่ดร.แกวี่วูดนะครับก็ออกมาประกาศนะว่าตัวพาราเชนของเขาเนี่ยก็จะลอนช่วงประมาณวันที่11พฤศจิกายนวันที่11โนเวมเบอร์นะวันที่11พฤศจิกายนนะก็จะทำให้ตัวโปรเจกต์ต่างๆสามารถที่จะทรานเฟอร์จากตัวคูโซมาเนี่ยมาสู่ Polkadot Network ได้นะหลายคอยนะแม้แต่ Dogecoin ก็ขึ้นมานะครับ Uniswap ขึ้นมา Shiba ก็ขึ้นมา 10% นะ Luna นะครับเริ่มขึ้นมา 3.5% นะ Avalanche 6.4% Link 6.25 Algorand 2.4นะ Matic ย่อลงมานิดหน่อยแต่ว่า7 วันที่ผ่านมาขึ้นมา 14% นะขึ้นมา 14% VeChain นะ VeChain ก็ขึ้นมาประมาณ6.3% นะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและหลายคอยเอาคอยและหลายตัวก็เริ่มเขียวแล้วนะฮะก็สอดรับกับบิตคอยด้วยนะบิตคอยก็เริ่มวิ่งขึ้นไปแต่ผมคิดว่าหลังจากที่บิตคอยทำออลไทม์ไฮใหม่เนี่ยหลังจากนั้นเราคงจะเห็นบิตคอยเราคงจะเห็นตัวเอาคอยเนี่ยวิ่งขึ้นตามบิตคอยแล้วก็ทำผลตอบแทนได้ดีทีเดียวนะได้ผมคิดว่าได้มากกว่าบิตคอยทีเดียวนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเห็นว่าช่วงไซเคิลปี2013-2017เนี่ยเวลาที่บิตคอยทำออลไทม์ไฮเนี่ยบางเอาคอยเนี่ยขึ้น 5x 10x นะบางตัว small cap แล้วก็ตัว mid cap small cap บางตัวเนี่ยขึ้น 20x 50x เลยทีเดียวนะถ้าเกิดเราเลือกถูกตัวนะ ก็เป็นภาพรวมของตลาดนะบิตคอยเองก็โดมิเนตตลาดอยู่ตอนนี้ประมาณ 45.36% นะแล้วก็ตัว total market cap ของตลาดคริปโตทั้งหมดก็อยู่ประมาณ 2.5 ล้านล้านเหรียญ นะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะตัว SEC นะครับหรือว่ากตของอเมริกาเนี่ยก็มีสัญญาณมาแล้วนะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อวานนะครับก็ Twitter ของ SEC เองเนี่ยก็ออกมาทวิตนะครับบอกว่าก็ยังไงก็ให้ระวังกันด้วยนะครับถ้าจะลงทุนใน Bitcoin Future ETF นะนั่นก็เป็นสัญญาณว่าจะ approve นะจะอนุมัติตัวBitcoin Future ETF แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ตัว Bitcoin ETF จริงๆนะแต่ว่าผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็น
หมุดหมายหรือว่าสัญญาณที่ดีนะครับที่แสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์ไม่ใช่สินทรัพย์ลงทุนจะสินทรัพย์ที่จะลงทุนเล่นๆอีกต่อไปนะบางคนมองว่าแต่ก่อนมองว่าเป็นของเด็กเด็กเล่นนะแต่ว่าตอนนี้สถาบันต่างๆเข้ามานะประเทศเข้ามาครับให้แล้วก็ได้รับการยอมรับจากก.ต.ของอเมริกาก็ทําให้บิตคอยน์นั้นมีความน่าเชื่อถือจากสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่บิตคอยน์ฟิวเจอร์ ETF นะยังไม่ใช่บิตคอยน์ ETF จริงๆเหมือนที่เกิดขึ้นที่แคนาดาหรือบราซิลเนี่ยแต่อย่างน้อยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าได้รับการ adoption หรือว่าการยอมรับจากสถาบันการเงินแล้วนะ แล้วก็ทางผมเห็นทวิตเตอร์ของทางบูมเบิร์กนะคนที่เป็นทีมData Team ของบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็กำลังที่จะเพิ่มตัวBitcoin ETF เนี่ยเข้าไปใน Data Center ของเขาแล้วนะซึ่งตัวทิกเกอร์ของมันก็คือจะเป็น BITO แล้วก็GBTC นะก็กำลังจะเพิ่มเข้าไปใน Data ของ Bloomberg แล้วนะรับตัว Bitcoin ETF ข่าวอื่นก็ให้เห็นตัวนี้ Michael Saylor นะที่ถือ Bitcoin นะถือ Bitcoin อยู่เฉยๆเนี่ยก็ทำกำไรได้ประมาณ 3,000 ล้านเหรียญ นะแล้วก็จะมากไปกว่านั้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าบิตคอยเนี่ยตอนนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะแค่ถือบิตคอยก็ทําให้บริษัทมีผลกําไรเพิ่มขึ้นมา3,000ล้านเหรียญนะอีลอนมัสก์เองเหมือนกันนะก็ถือบิตคอยเฉยๆนะได้กําไรขึ้นมา1,000ล้านเหรียญนะครับหรือแม้แต่แจ็คดอร์ซี่นะครับแจ็คดอร์ซี่เองนะที่เป็นโคฟาวเดอร์ของ Twitter นะครับเขาก็ถือบิตคอยเหมือนกันโดยใช้บริษัทก็คือบริษัทอีกบริษัทหนึ่งของเขาคือ Square เนี่ยก็ถือ Bitcoin เหมือนกันนะแล้วก็ทำผลกำไรนะประมาณ2เท่านะเพิ่มขึ้นมานะ Invest ลงทุนไปประมาณ220ล้านเหรียญสหรัฐนะแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น470ล้านเหรียญก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะแค่ถือ Bitcoin เฉยๆนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ถือ Bitcoin โฮลด์ไว้เฉยๆนะผมไม่ได้ไปเทรดไปอะไรนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แนะนำก็เรียนรู้ไซเคิลของมันนะซึ่งผมก็ให้ข้อมูลเรื่องของไซเคิลบิตคอยไปอยู่เหมือนกันนะในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะก็แค่โฮไว้เฉยๆนะแล้วก็แค่นี้เราก็ได้กำไรจากบิตคอยแล้วนะอย่างที่ไมเคิลเซเลอร์อีลอนมัสก์แล้วก็แจ็คดอร์ซี่ทำนะ ข้อมูลอื่นๆนะจากเว็บไซต์คอยเทเลกราฟนะก็มีข่าวตัวนี้บอกว่าบิตคอย get in line for price recovery with almost no supply no exchange above 59K นะครับก็อันนี้อย่างที่อย่างอันนี้บอกเรานะว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยได้รับไฟเขียวก็คือได้รับไฟเขียวเต็มที่แล้วที่จะราคาเพิ่มขึ้นไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมีโวลุ่มเยอะๆนะในช่วงประมาณ 59K นะ 59,000K นะแต่ว่าตอนนี้เองเราเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันทะลุตรงนี้ไปแล้วนะเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยบิตคอยไม่ยากเลยนะที่จะไปทำออทามที่จะไปที่ระดับออทามไฮเก่าที่ประมาณ 64,000K 64K นะแล้วก็จะมากไปกว่านั้นด้วยนะจะเพิ่มขึ้นไปมากไปกว่านั้นด้วยเหมือนกันข้อมูลอื่นๆข้อมูลอื่นๆที่จะโชว์ให้เห็นนี่ผมแค่โชว์รูปภาพไม่เฉยว่าจากนี้ไปก็ไม่ถึงที่ขวางบิตคอยน์ไปสู่ออทามไฮใหม่นี้แค่นี้นะก็ไม่มีตอนนี้เองเนี่ยเพดานหรือว่าแนวต้านเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะที่จะไปที่ออทามไฮใหม่นะครับแล้วก็ข่าวจาก Yahoo Finance นะฮะจาก Yahoo Finance นะรู้สึกจะเป็น CEO ของ Fidelity Investment นะออกมาบอกว่าปีนี้นะบิตคอยจะไปที่100,000เหรียญ นะซึ่งเป็น conservative analysis นะก็คือเขา predict ว่าปีนี้นะบิตคอยจะไปที่ขั้นต่ำ100,000เหรียญ นะซึ่งเป็น conservative predict นะก็คือเป็นการประเมินขั้นต่ำนะว่าบิตคอยปีนี้ไซเคิลนี้น่าจะจบที่ขั้นต่ำประมาณ100,000เหรียญ นะครับซึ่งจริงก็สอดคล้องกับindicator หลายๆตัวนะถ้าเราเทียบข้อมูลนะกับไซเคิล2ไซเคิลที่ผ่านมา2ไซเคิลปี2013แล้วก็2017นะซึ่งอันนี้เป็นปี2021นะซึ่งถ้าเราจะดูนะปี2017
13แล้วก็2017เนี่ยจะเห็นว่าบิตคอยน์นั้นไปท็อปที่ฟิโบนัชชีที่เลเวลประมาณ2.27ถึง2.327นะซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไซเคิลเนี้ยไปท็อปที่เลเวลเดียวกันเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยจะขึ้นไปที่ประมาณไปที่ประมาณ200,000นะ200,000 เหรียญนะ200,000เกือบ205,000เลยทีเดียวนะ200,000100,000ไปเกือบ205,000เลยทีเดียวนะทีนี้ถ้าถามว่าบิตคอยน์จะย่อลงมาที่เท่าไหร่หลังจากที่ไปท็อปที่205,000จะย่อลงมา85%เหมือนไซเคิล2017หรือ2013ไหมผมคิดว่าถ้าบิตคอยน์ไปแตะที่ประมาณ250,000 เหรียญนะก็มีความเป็นไปได้นะที่จะย่อลงมาได้85%นะซึ่งถ้าย่อลงมา85%จาก250,000ราคาบิตคอยลองคูณดูนะ250,000ถ้าย่อลงมา85%ผมคูณ0.15บิตคอยคงจะย่อมาที่เลเวลประมาณ37,000นะ37,000 38,000นะถ้ามันไปท็อปที่250,000 เหรียญนะแต่ว่าถ้ามันไปท็อปที่ประมาณตาม stock to flow model นะท็อปที่ประมาณ100,000ต้นๆนะ100,000 เหรียญ103,000หรือ105,000เนี่ยผมคิดว่าคงย่อลงมาอยู่ที่เลเวล30% 40%หรือ50%นะจากเลเวลตรงนั้นคงไม่ใช่ที่80%นะแต่ว่าถ้าไปท็อปที่250,000เนี่ยอาจจะย่อลงมาที่80%เลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย Bitcoin เนี่ยมีซัพพอร์ตที่ค่อนข้างสตรองนะในช่วงเลเวล30,000 เหรียญ30,000ปลายๆนะ30,000 38,000 30,700 30,500เนี่ยเพราะว่าเลเวลนั้นเป็นเลเวลที่ทางไมเคิลเซเลอร์แล้วก็อีลอนมัสก์เนี่ยซื้อบิตคอยที่เลเวลนั้นอยู่เพราะนั้นเลเวลนั้นเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสตรองเลยทีเดียวนะเพราะว่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปท็อปที่แสนกว่าเหรียญหรือ200,000 เหรียญที่ไซเคิลเนี่ยผมคิดว่าอย่างต่ำบิตคอยน่าจะกลับลงมาที่ประมาณ35,000 35,000 เหรียญนะ แล้วก็ถ้าเราจะดูอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะถ้าเปรียบเทียบกับไซเคิลปี2013แล้วก็2017แล้วก็2021นะจะสังเกตว่าเส้นที่มันมีนัยสำคัญเส้นหนึ่งคือเส้นฟิโบนัชชีที่ 1.618 นะก็คือเป็นช่วงทามมิ่งนี้เลยนะเป็นช่วงระยะเวลานี้เลยช่วงเซปเทมเบอร์ถึงช่วงเดือนตุลาเนี่ยที่วงกลมไว้เนี่ยเป็นช่วงสำคัญเลยที่บิตคอยน์กำลังจะพุ่งขึ้นนะซึ่งเราดูเทียบกับไซเคิล2ไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ยทามมิ่งเป็นทามมิ่งเดียวกันเลยที่กำลังจะพุ่งขึ้นนะแล้วก็ถ้ามันพุ่งไปในเลเวลเดียวกันเนี่ยก็ไปจุดท็อปที่ตรงนี้นะก็ประมาณ200,000 กว่าเหรียญนะที่ไซเคิลนี้โอเคแล้วก็ข่าวอื่นๆครับนะข่าวตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นข่าวตัว Polkadot นะ Polkadot ที่ทาง Gary Wood นะออกมาว่าจะลอนตัวParachain ของเขานะครับเดือนประมาณช่วงวันที่11 November นะ11พฤศจิกายนนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ Polkadot พุ่งขึ้นอยู่นะตอนนี้แล้วก็ถ้าเราจะดูตัวเทียบตัว market cap นะของ altcoin นะ market cap ของเอาเทียบตัว market cap ของ altcoin เทียบกับราคาของ bitcoin นะราคา bitcoin คือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะส่วนตัวเส้นสีส้มเนี่ยคือ market cap ของ altcoin นะอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะที่ผ่านมาในอดีตก็แสดงให้เห็นไซเคิลปี2017นะจะเห็นว่าหลังจากที่ bitcoin ทำ all time high จบไซเคิลนะหลังจากนั้นประมาณเดือนนึงเนี่ย altcoin ถึงจะทำออทามไฮตามมานะแล้วก็เทียบอีกช่วงปีนี้นะช่วงปี2021ที่ตอนที่บิตคอยทำออทามไฮตอนช่วงประมาณเดือนพฤษภาเดือนเมษายนเดือนพฤษภาเนี่ยหลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งนะเอาคอยถึงทำออทามไฮตามนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เห็นเอาคอยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวบิตคอยตอนนี้ก็สำหรับผมเองก็ไม่ได้กังวลอะไรนะเพราะว่าถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้าไปบิตคอยก่อนอยู่แล้วนะพอมันจุดถึงจุดท็อปแล้วเนี่ยมันถึงจะไหลเข้ามาที่เอาคอยเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งนะหลังจากที่บิตคอยทำออทามไฮนะแล้วก็กราฟนี้ผมแสดงให้เห็นตัวอยากแสดงให้เห็นตัว market cap ของเอาคอยนะช่วงปี2017เทียบกับปี2021นะจะสังเกตว่า
ช่วงทัมมิ่งนี้ช่วงประมาณเดือนตุลาเนี่ยของปี2017ก็เป็นตัวมาร์เก็ตแคปของเอาท์คอยก็อยู่เลเวลนี้ก็นิ่งๆประมาณเนี่ยแล้วก็จะเริ่มพุ่งขึ้นไปในประมาณช่วงเดือนธันวาคมต้นไปเพราะฉะนั้นปี2021ตอนนี้เราอยู่ที่จุดนี้เลยจุดแทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยกับปี2017นะเพราะนั้นเราที่เราเห็นเอาท์คอยทำเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ค่อยดีนะเทียบกับบิตคอยตอนนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าถ้าดูในอดีตที่ผ่านมาก็ผมคิดว่าช่วงเดือนธันวานั้นน่ะจะเป็นช่วงที่อาจจะเลยไปถึงช่วงต้นปีด้วยก็ได้เราคงจะเห็นตัวเอาท์คอยเนี่ยทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมานะในช่วงนั้นโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็อยากจะให้ข้อมูลทุกคนนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะที่โฮบิตคอยมาได้แล้วก็ผมคิดว่าหลายคนคงหลุดดอยมาแล้วนะครับแล้วก็เลเวลต่อไปผมคิดว่า100,000 เหรียญบิตคอยคงไปได้ไม่ยากนะคือที่100,000 เหรียญหลังจาก100,000 เหรียญแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นโฟโมนะเราจะเห็นโฟโมจากรีเทลจากสถาบันการเงินต่างๆจากบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ต่างๆคงโฟโมเข้ามาเพื่อจะเก็บบิตคอยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จุดนั้นจะเป็นจุดตัดสินว่าบิตคอยจะขึ้นไปได้ที่200,000 เหรียญหรือเปล่านะก็ต้องคอยดูกันนะแต่ตามแพทเทิร์นที่ผมแชร์มาเทียบกับไซเคิล2013-2017ก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปถึง200,000 เหรียญนะโอเคสำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครได้นะสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ